ำหนดว่าถ้าโรงแรมไหนปล่อยผู้โดยสารคอยสนามบินเกิน15นาทีนะครับเกิน15นาทีให้การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยทำมาตรการลงโทษโดยตัดจากโครงการเมื่อคุณไม่จัดเล็บมาให้เพียงพอไม่จัดรถเพียงพอโรงแรมต้องตัดจากโครงการเพื่อว่าให้คนที่ทำงานได้ดีกว่าทำต่อไปคนที่ทำไม่ได้ก็ไม่ควรทำนะครับเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศเราทางออกซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ที่ใช้บริการประสบปัญหามากที่สุดก็คือการรอตัวแทนของโรงแรมและรถที่ท่านจะต้องเดินทางไปตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าพักตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขนั้นเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เวลาผู้โดยสารเดินทางเข้ามายังมีการรอคอยผมยอมรับความจริงว่ายังมีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานผู้ที่รับผิดชอบในส่วนงานนั้นต้องไปปรับแก้มาตรการลงโทษต่างๆนานาเรามีและเราเริ่มใช้บังคับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นตัวแทนโรงแรมหรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของรถยนต์นั้นมีการปรับตัวนะครับส่งผลให้การบริหารจัดการในภาพรวมของสุวรรณภูมินั้นวันนี้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ในส่วนที่ยังมีผู้โดยสารบางท่านที่ยังต้องรอเกินกว่ากำหนดเวลา15นาทีผมก็น้อมรับและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยเรามีข้อตำหนิมาเราแก้ไขนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนแปลงกันทั้งหมดเพื่อให้ระบบนี้เรียบร้อยโดยแนวคิดขั้นต้นเนี่ยกำหนดว่าผู้โดยสารเมื่อถึงช่องออก B และ C แล้วเนี่ยไม่เกิน15นาทีต้องสามารถไปที่โรงแรมได้ออกสนามบินได้มาตรการนี้ทำไงบ้างครับผมขอชี้แจงได้หนึ่งครั้งคือตอนนี้เราปรับปรุงใหม่มีการประชุมหารือทั้งหมดเรียกเกี่ยวข้องมาชี้แจงทั้งหมดนะครับอันแรกคือ1เพื่อเรามองว่าเมื่อพื้นที่สถานการไม่เพียงพอทางการท่าได้เปิดใหม่จากเดิมนั้นเราเปิดช่องแค่ช่อง Cใช้แค่ประตู92ประตูเท่านั้นปัจจุบันเราเปิดช่อง B ซึ่งเปิดประตู6 7 8ขนาดนี้เองเนี่ยพื้นที่เราเพียงพอนะครับเราเปิดทั้งประตูช่อง B และ C ใช้ประตู60เลยแน่นอนว่าพื้นที่จัดการนั้นมากขึ้นประการที่2นะครับเพื่อผู้โดยสารเนี่ยง่ายต่อการหาโรงแรมนะครับโดยมาตรการคือแรกคือ1เรามีการเรียงโรงแรมตามตัวอักษรผู้โดยสารออกข้างนอกจากประตู B และ C เห็นตัวอักษรว่าโรงแรมคุณอยู่ตรงไหนได้เข้าเจอตัวแทนแรมได้เร็วขึ้นประการที่2ทางการท่องเที่ยวเองนะครับก็ได้ส่งเสริมด้วยการให้แจ้งโรงแรมตั้งแต่ต้นทางเลยว่าเมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วคุณอยู่โต๊ะไหนประตูไหนเพื่อให้เข้าหาตัวแทนได้ไวขึ้นและอีกประการที่3คือการท่องเที่ยวประเทศไทยได้ทำ QR code ติดไว้ตรงสายพานกับรับกระเป๋าถ้าสแกน QR code เนี่ยจะบอกเลยว่าโรงแรมคุณของผู้โดยสารอยู่โต๊ะไหนนะครับเก้าอี้ไหนบริเวณไหนเพื่อให้เข้าหาได้ไวขึ้นนะครับรถยนต์ต้องมีเพียงพอในเมื่อจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นทุกวันรถยนต์เท่าที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมีไม่เพียงพอก็ให้เพิ่มซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามีการเพิ่มเติมจำนวนรถเข้ามาแล้วจำนวนเรฟคือตัวแทนโรงแรมก็เช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขยายทางออกของผู้โดยสารเป็น2ช่องทางเปิดเต็มจำนวนศักยภาพของสุวรรณภูมิแล้วเพราะฉะนั้นผู้โดยสารจะออกทางช่องทางใดเนี่ยเรฟของโรงแรมหรือตัวแทนโรงแรมจะต้องมีเป็น2ทีมอันนี้เนี่ยผมได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วว่าเมื่อมี2ทีมผู้โดยสารท่านจะออกช่องไหนก็จะต้องเจอตัวแทนของโรงแรมนั้นๆนะครับเพื่อพาไปขึ้นรถยนต์ที่จอดรออยู่เพราะฉะนั้นชันชราของพื้นที่ของท่าอากาศยานนั้นผ
ผมให้ความมั่นใจได้เลยว่ารองรับจำนวนของรถยนต์ที่จะมารับผู้โดยสารได้แน่อันนี้ก็ต้องวิงวอนไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าขอให้ดำเนินการตามที่เราได้สั่งการภาพลักษณ์ทั้งหมดนะครับการให้บริการทั้งหมดจะต้องดีขึ้นแน่นอนครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีการทำ QR code นะครับในระหว่างที่ผู้โดยสารรอรับกระเป๋าอยู่ข้างในบริเวณสายพานรับกระเป๋ามีเวลาเพียงพอเรามีป้าย QR code มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้ท่านสามารถสแกนหา QR code ได้ว่าโรงแรมที่ท่านจองมานั้นอยู่ที่เคาน์เตอร์อะไรเมื่อท่านเดินออกมาก็จะมีเคาน์เตอร์ให้เห็นเด่นชัดพร้อมจะได้พบกับตัวแทนโรงแรมเพื่อความสะดวกครับผมเราหมดเลยว่าถ้าโรงแรมไหนปล่อยผู้โดยสารคอยสนามบินเกิน15นาทีนะครับเกิน15นาทีให้การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยทำมาตรการลงโทษโดยตัดจากโครงการเมื่อคุณไม่จัดเล็บมาให้เพียงพอไม่จัดรถเพียงพอโรงแรมต้องตัดจากโครงการเพื่อว่าให้คนที่ทำงานได้ดีกว่าทำต่อไปคนได้ทำไม่ได้ก็ไม่ควรทำนะครับเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศเราทางทีมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแม่งานตรงนี้นะครับประกอบด้วยทางสปส.สาธารณสุขประกอบด้วยตำรวจท่องเที่ยวประกอบด้วยทางเจ้าที่การท่าอากาศยานประกอบด้วย EOC นะครับจะใส่ปลอกแขนแดงฝั่งขวามือนะครับปลอกแขนแดงขวาจะเดินดูเรียบร้อยตลอดในพื้นที่ช่อง B และ C ถ้าผู้โดยสารคนไหนรู้ตัวเองว่ารอเกิน15นาทีแล้วมีคนรับให้แจ้งผู้ที่เจ้าที่ตรงนี้เลยเขาจะจับขึ้นรถของแท็กซี่ที่การท่าเตรียมอย่างดีแล้วและรถของ AOT ซึ่งเตรียมการเรียบร้อยแล้วเราจะทำดีที่สุดตรงไหนที่ไม่ดีให้แจ้งทีมงานเรานะครับเราได้แก้ไขดีที่สุดให้เชื่อมั่นว่าทุกคนตรงนี้ต้องการทำเพื่อให้การจะให้ผู้โดยสารหรือต่างชาติเข้ามาประเทศไทยเนี่ยประทับใจประเทศเราเพราะเป็นการดูแลแต่ต้นทางปลายทางและตอนนี้เองเนี่ยท่องเที่ยวก็ส่งเสริมเที่ยวประเทศเราต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้ภาพลักษณ์ประเทศเราดีที่สุดตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า เป็นนัยยะที่ดีนะครับว่าทั้งเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นเป็นในทิศทางที่บวกขึ้น ผมได้มีการประชุมและพูดคุยกับตัวแทนสายการบินแล้วทุกคนก็ตอบรับมาว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเรามีการจองของผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยผมในฐานะสุวรรณภูมิซึ่งรับมาตรการเราต้องเน้นว่ามาตรการปัจจุบันผมยังต้องปฏิบัติตามอยู่แต่จะปฏิบัติให้ดีที่สุดทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องทำมาตรการเดิมให้ดีที่สุดก่อนส่วนจะมีการผ่อนปรนมาตรการในอนาคตนั้นเราก็รอฟังว่าสบค.จะมีมาตรการใดออกมาให้สุวรรณภูมิปฏิบัติตามครับ